ขณะที่อดีกะกะตกกตอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็แนะไปยังพลเอกประยุทธ์ค่ะว่าส่งสัญญาณถึงสวในการเดินหน้าแก้รัฐมนูญก็เชื่อว่าอาจจะทําให้การเมืองนั้นคลี่คลายสถานการณ์ได้นะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อานวยการศูนย์วิจัยการเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุว่าเอ่ยปากสักคำสีคุณประยุทธ์ชี้ทางออกสถานการณ์ให้พลเอกประยุทธ์สสรัฐบาลบางคนเอ่ยปากแล้ว สวาบางคนก็เอ่ยปากแล้วว่ารัมนูญมีปัญหาต้องแก้ไขแต่กับดักการแก้ถูกเขียนไว้โดยอาจารย์มีชัยในมาตรา256ระบุว่าจะแก้เรื่องใดสว1ใน3ต้องเห็นด้วยทั้งในวาระหนึ่งแล้วก็วาระ3ยิ่งแก้เรื่องวิธีการแก้ก็ต้องทำประชามติหลังผ่าน3วาระอีกหากคุณประยุทธ์เห็นปัญหาว่ารัฐมนูญที่ร่างมาเพื่อตัวเองนั้นเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในสังคมก็ต้องจริงใจเอ่ยปากว่า ซึ่งคุณสมชัยก็ระบุเป็นข้อๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือคอรมจะเป็นต้นเรื่องในการแก้รัฐมนูญในมาตรา256ก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังสวว่ารัฐบาลเห็นชอบให้แก้ไขส่วนข้อที่2ก็คือจัดสรรงบประมาณให้กะกะตเพื่อทําประชามติในประเด็นเห็นชอบกับวิธีการแก้ก็คือให้ยกเลิกมาตรา256แล้วก็ให้มีการตั้งสสอรอเพื่อร่างรัมนูญใหม่ แล้วก็ข้อ3แสดงเจตนารมณ์เป็นสัตยาบันว่าหลังจากรัฐมนุญใหม่ร่างเสร็จแล้วก็จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้กลไกทางการเมืองต่างๆเป็นไปตามสิ่งที่ร่างในรัฐมนูญใหม่ด้วยแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะคะว่าการเอ่ยปากกล้าเอ่ยปากไหมคุณประยุทธ์ถ้าเป็นตามนี้แรงกดดันให้ยุบสภาทันทีจากผู้ชุมนุมน่าจะผ่อนคลายลงถ้าหากยังยึกยักเกรงว่าเสียงตะโกนอาจเปลี่ยนเสียงจากยุบสภาเป็นออกไปออกไปครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ